ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าผมว่าทำบุญเยอะนะให้กับตำรวจเยอะนะอยากให้ทำบุญกับพี่น้องข้าราชการตำรวจก็เลยคิดว่ารายได้ที่ได้จากการให้บูชาพระนะครับก็จะเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลตำรวจทุกบาททุกสตางค์นะครับส่วนหนึ่งก็มาของการสร้างพระองค์และก็วัตถุประสงค์ของการสร้างครับเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอยากได้เครื่องมือแพทย์อะไรที่ขาดเราซื้อเครื่องมือแพทย์ไม่ได้มอบให้เป็นเงินนะครับเราซื้อเครื่องมือแพทย์เลยแล้วกับพี่น้องประชาชนและครอบครัวและข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจเวลาที่ทำงานโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้รักษาเฉพาะข้าราชการตำรวจพี่น้องประชาชนที่ทำงานขอรับบริการคุณหมอเราเก่งๆหลายคนเรื่องวัตถุดิบเรื่องกระดูกเนี่ยเก่งต้องทำใหม่แต่ไม่มีเครื่องมือแล้วอันนี้จะทำได้ใช้แน่เป็นถูกครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยทุกอย่างผมเชื่อว่าเมื่อ2ปีที่ความรู้ความสามารถก็มากขึ้นแล้วแถมยังได้นะอาจารย์สุเดชมาช่วยในเรื่องของการไปดูแลในการสร้างนะดูแลในการตอนเริ่มต้นนะทุกอย่างผมแก้ไขแบบเสร็จก็ได้เขามาเป็นคนช่วยยิ่งทำให้พระองค์นี้งดงามมากขึ้นนะสุเดชเขาก็เป็นศิลปินเชียงรายนะที่ผมอยากจะให้เป็นตัวแทนผมเวลาผมตายไปแล้วก็จะได้ทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติต่อไปนะครับจะมีเรซิ่งบัตรเก้าชั่วโมงชิงกันเอาต้องมีบัตรประชาชนคนเดียวเท่านั้นเองเพื่อป้องกันเว็บปลอมหลายอย่างเห็นไหมระบบเราดีสุดยอดนะความเร็วใครเร็วมันนะได้จองครั้งแรก1,000 คนแล้วก็เราพร้อมประชาชนใจแล้วท่านผู้จัดการหน่วยชาติกลัวว่าจะมีแก๊งปลอมแล้วก็มาทำเว็บปลอมขึ้นนะครับก็เลยทำเว็บไซต์ขึ้นมานะครับโดยยืนยัน3